Sega Kadokawa ASCII Media Work และ91 Act Present สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมเมนโซล่านะครับผมเช่นเคยค่ะนีออนค่ะวันนี้เราอยู่กับเกม Crossing Void นะครับผมคราวนี้เป็นเกมมือถือเหรอใช่แล้วครับผม Crossing Void เป็นเกมมือถือนะครับผมโดยมาจากคำสองคำนะครับนั่นก็คือ crossing กับคำว่า void crossing มีความหมายว่าการข้ามมิติหรือการข้ามผ่านระหว่างบางสิ่งบางอย่างนะคะเพราะว่ามันมาจากคำว่า cross หรือก็คือการตัดผ่านค่ะส่วนคำว่า void เป็นคำนามอีกคำหนึ่งนะครับผมที่เรียกแทน universe หรือก็คือจักรวาลหรือเอกภพอะไรก็ตามแต่นะครับผมแต่ว่า void เป็นคำที่จะรวมถึงพื้นที่ว่างอันเป็นอนันต์หรือพื้นที่แห่งความมืดมิดในอวกาศด้วยค่ะในขณะที่คำว่า universe อาจจะจำกัดอยู่แค่คำว่า galaxy หรือหมู่ดวงดาวที่อยู่กันเป็นกลุ่มก้อนอย่างทางช้างเผือกเท่านั้นเองค่ะแต่คำว่า void จะใหญ่กว่านั้นใช่แล้วครับผมดังนั้นคำว่า crossing กับ void รวมกันจึงได้ความหมายนั่นก็คือการข้ามมิตินะครับผมเดี๋ยวสิมันไม่ตรงกันไม่ใช่เหรอเนี่ยที่นัดกันไว้อะไม่ตามความหมายมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เหรอเอาเถอะจะอะไรก็ช่างเอาเป็นว่ามันก็คือเกมที่เอาคอนเซ็ปต์ที่ตัวละครจากหลายๆอนิเมะจากนวนิยายเรื่องดังจากไลฟ์โนเวลเรื่องดังนะครับคุณผู้ชมมาอยู่ในเกมเกมเดียวและถูกต้องตามลิขสิทธิ์นะครับผมคือเขาซื้อตัวละครพวกนี้มานะครับผมแล้วเซกาก็ทำการผลิตอะไรก็แล้วแต่ครับจนกลายเป็นเกมมือถือเกมนี้ขึ้นมานะครับผมเพราะฉะนั้นเรียกชื่อตัวละครได้เต็มที่เลยครับผมเล่นได้เต็มที่เลยรู้สึกว่าปกติแล้วเซกาจะค่อนข้างหวงลิขสิทธิ์หรือเปล่าโอเคช่างก่อนเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะครับผมเดี๋ยวแม่เอาจริงเหรอเมื่อกี้นะก็ทำไมอ่ะตัวละครนี้ก็น่ารักดีนะแม่ชอบตัวละครนี้เหรอเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับคือผมให้เนียออนไปทำการบ้านไปดูอนิเมะมาหลายเรื่องมากเลยนะครับผมเข้าใจแล้วแหละว่าทำไมช่วงนี้นายถึงพาฉันมาทำท็อปปิกเกี่ยวกับเรื่องอนิเมะสวยเท่แนะนำแล้วก็พาไปดูอนิเมะเรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะมากเลยเนี่ยจนฉันจะกลายเป็นเหมือนกับนายไปแล้วเนี่ยกลายเป็นอะไรล่ะโอตาคุไงล่ะไม่ผมไม่ได้เป็นโอตาคุซะหน่อยนะจะติดเชื้อบ้ามาจากนายแล้วนะเนี่ยก็เหตุผลก็เป็นเพราะว่าเกมนี้เนี่ยแหละที่มันมีตัวละครเกี่ยวข้องกับอนิเมะหลายๆเรื่องนะแล้วด้วยความที่มันเป็นถูกลิขสิทธิ์แล้วก็เป็นเกมของเซกาเนี่ยก็เลยถือซะว่ายิงยาวไปเลยละกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สนับสนุนโดย Crossing Void ซะที่ไหนนะคะใช่ครับผมเขาไม่ได้สนับสนุนเรานะครับผมเขาไม่ได้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับผมแต่ว่าดูเมนซูล่าเล่นสิคะเล่นจนเลเวล50นะคะใช่แล้วครับผมใช้เวลาเล่นประมาณเกือบ 3-4 เดือนนะครับผมกว่าจะมาถึงกันตรงนี้ได้อะไม่น่าล่ะทำไมว่าคลิปมันถึงออกช้าในช่วงนี้น่ะไม่เกี่ยวเลยคือเกมเนี้ยเล่นแค่วันละ15นาที30นาทีแค่นั้นเองแหละมาเข้ากิจกรรมเอาของรับของแค่นั้นเองโอเคนำมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมเราก็จะมาแนะนำเกมคร่าวๆนะครับผมใน EP แรกนะครับเครื่องหมายตกใจนั่นก็คือว่ามีเรื่องที่เราต้องจัดการนะครับผมนี่คืออินเทอร์เฟซของเกมนี้เนาะเข้ามาที่โซเชียลก่อนนะครับผมเพื่อนนะครับผมถามจริงนายมีเพื่อนกับเขาด้วยเหรอไม่หรอกก็รับแอปเป็นมั่วนั่นแหละก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วว่าใครเป็นใครบ้างแหละแล้วนี่ก็คือเป็นรางวัลที่เราได้นะครับผมเราก็จะได้ค่าบาวมานะครับผมเอาไว้สำหรับแลกของในร้านค้าอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพากันไปต่อมานะครับผมมาที่ภารกิจรายวันนะครับผมตรงนี้ก็จะมีภารกิจโดยทั่วไปนะครับผมว่าต้องทำอะไรบ้างต้องทำไงถึงจะปลดล็อกรางวัลอะไรพวกนี้นะครับผมโอ้ยฉันว่านายเข้าเรื่องเถอะนะไอ้พวกเรื่องยิ้มนะไม่ต้องมาพูดถึงหรอกนะงั้นมาที่รายวันกันนะครับผมคือเกมนี้ก็จะแจกค่า EN นะครับสำหรับเล่นเกมในละครั้งมันก็คือเกมมือถือเกมหนึ่งนั่นแหละที่จะมีค่าอะไรแบบนี้แล้วนายก็ต้องเอาเงินมาเติมเสร็จแล้วก็เอาเงินมาซื้อเป็นพลังงานในตัวเกมแล้วก็เอาไว้เล่นหลายๆรอบมันก็เป็นต่างกับเกมอื่นน่ะก็ใช่แหละมันก็เป็นระบบเดียวกันแหละในพวกการเปิดกาชาก็มีนะอะไรพวกนี้น่ะโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอเคลียร์ตัวเองก่อนนะคือเกมนี้เนี่ยเรามันก็พอมีกิจกรรมอะไรบ้างให้เราได้เล่นนะครับผมอย่าง VoidNGC นะครับผมอันนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าส่งตัวละครที่เรามีอยู่เนี่ยเข้าไปเพื่อทำภารกิจอะไรพวกนี้แล้วก็จะได้เก็บแต้ม EN อะไรพวกนี้มานะหลักๆ ก็คือนายอยากจะได้แต้ม EN เอาไว้เล่นเยอะๆนั่นแหละนะก็ถูกต้องครับผมอย่างภารกิจช่วงเนี้ยแมวที่หายตัวไปโอ้ยฉันว่านายเข้าเรื่องเถอะนะเนี่ยคนดูเริ่มดูมาตั้ง2นาทีแล้วเนี่ยแต่ยังไม่เห็นท็อปิกอะไรเลยเธอเองก็ไม่ต้องมารีบร้อนเร่งอะไรหรอกนะมันก็ไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวจะเลือกตัวละครนะครับผมจะส่งมิโคโตะกับฮินาตะไปนะครับผมมิโคโตะก็จากเรื่องโทโอโรโนเรียวกันนะครับผมส่วนฮินาตะเนี่ยผมไม่คุ้นเลยนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะคือว่าผมตามดูยังไม่ครบนะครับผมก็ช่วงนี้ก็เลยต้องมานั่งดูอนิเมะหลายๆเรื่องแหละแล้วชอบเรื่องโทโอโรโนเรียวกันไหมล่ะ
ก็สนุกดีนะเอ้ยแต่สำหรับผมผมชอบมากเลยนะเนี่ยเป็นการ์ตูนในดวงใจเรื่องหนึ่งเลยอันนี้ก็คือมีคิริโตะนะครับผมแล้วก็มีตัวละครยูกิที่เพิ่งอัปเดตมานะครับผมในแพทที่ผ่านมานี้เองครับผมสวัสดีอาร์ตออนไลน์ใช่ไหมล่ะใช่ยังไม่ได้ดูเลยอ่ะก็หาเวลาดูซะเอาเวลาไหนดูล่ะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือตัวละครที่ผมมีแล้วปลดล็อกมาได้แล้วนะครับผมก็มีมิโคโตะนะครับเขาให้มาตั้งแต่ตอนต้นเกมเลยแหละเมื่อกี้เสียงอุยฮารุน่ะเราจะไม่สนใจเจ้าหล่อนนะครับผมแล้วก็คนต่อมาก็คิริโตะนะครับผมแล้วก็เรนทาโร่เรนทาโร่นี่ก็คือมาจากเรื่องอะไรนะจำชื่อไม่ได้เอาเป็นว่าก็มาจากเรื่อง Back Bullet ใช่จำเรื่องนี้ได้ละเพลงเปิดก็เป็นเพลงที่น่าจดจำเพลงหนึ่งเหมือนกันนะต่อมาเลยก็มาดูตัวละครอาโกะเนี่ยก็ยังไม่เคยไปดูนะแต่ว่าน่าจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นการเหน็บแนมเรื่องของพวกโอตาคุพวกบ้านเล่นเกมอะไรพวกเนี้ยเอมี่เนี่ยก็มาจากเรื่องอะไรนะฉันจะรู้กับนายไหมล่ะเนี่ยเราจะข้ามไปก่อนนะครับผมคุโรโกะก็คนที่อยู่หน้าจอนั่นแหละครับผมมาเรื่องเดียวกันกับมิโคโตะนะครับคิริโนะก็มาจากเรื่องน้องสาวผมเป็นโอตาคุอะไรทำนองนั้นนะครับผมส่วนยูกินะเนี่ยก็มาจากการ์ตูนเรื่องอะไรนะสไตรบัตนะครับผมอาซึนะเนี่ยก็เป็นภรรยาของภรรยาเลยเหรอก็ภรรยานะสิของคิริโตะนะครับผมยูกิเนี่ยยังไม่ปลดล็อกนะครับผมเป็นตัวละครแลพอสมควรนะต้องเปิดหน่อยนะชิซูโอะเนี่ยก็เป็นตัวละครหนุ่มหัวร้อนผมทองนะครับผมจากการ์ตูนเรื่องบอกตามตรงนะว่าฉันยังตามดูไม่ครบตามที่นายลิสต์มานะอย่าว่ากันสิลองกดเข้าไปดูหน่อยมาจากเรื่องโดราโดรานะครับผมเรื่องเนี้ยคือเป็นเรื่องที่น่าพูดถึงมากนะไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นทั้งตัวมังงะเองแล้วก็ตัวแอนิเมชันเองนะครับผมก็สนุกเหมือนกันนะแล้วก็คือมังงะมันจะลึกกว่าด้วยนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นแอนิเมะเนี่ยผมยังไม่ได้มีโอกาสได้ดูเลยนะแล้วก็มีตัวละครอื่นๆนะครับผมส่วนซิลวาเรียเนี่ยก็มาจากส่งเข้าประกวดโดยเกมเซกานะครับผมนายจะมานั่งไล่ขนาดนี้จนกว่าจะครบทุกตัวละครเลยเหรอคนดูเบื่อตายไปก่อนนะรีบๆเข้าประเด็นสักทีสินายมาเล่นเกมนี้ไม่ใช่เหรอครับเข้าประเด็นเลยแล้วกันนะคือมันมีตัวละครเนี่ยเขาซื้อลิขสิทธิ์มาแพงแล้วเนี่ยเขาก็เลยเอามาใช้คุ้มนะครับผมมันจะมี2ชุดชุดแรกก็คือเป็นตัวละครหลักซึ่งไม่มีคำว่าซับกับตัวที่2เนี่ยที่มีคำว่าซับนะครับผมโดยที่ตัวละครทั้ง2ตัวนี้น่ะเราเอามาเมิร์จกันนะครับผมเพื่อทำท่าประกอบอะไรพวกนี้นะครับผมลองเล่นด่านใหม่ละเลยละกันเสร็จแล้วเพื่อนที่เราไปแอดมาเนี่ยก็จะมาโผล่อยู่ตรงนี้ครับผมว่าจะเพิ่มสเตตอะไรของเรานะครับผมรวมไปถึงข้อสุ่มมาให้ด้วยผมจะขอเพิ่มATK โบนัสนะครับผมและตัวละครผมพร้อมแล้วอัดไปกันเลยเข้ามาสู่ในเกมนะครับผมมาที่การเริ่มต้นเลยนะครับผมเราก็จะมี4สกิลนี้นะครับผมโดยที่สกิลครอสเนี่ยจะมาโผล่อยู่ที่มุมสุดท้ายนะครับผมส่วนสกิลอันนี้จะเป็นสกิลของตัวซับนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงสกิลพิเศษต่างๆนะครับโดยที่แต่ละท่าเนี่ยก็จะมีข้อความบอกเอาไว้นะครับผมอย่างเช่น Better Half เนี่ยก็ว่ากันไปนะครับผมเป้าหมายของเราก็คือเอาชนะแมตช์นั่นเองครับผมเอาล่ะเล่นให้คุณผู้ชมดูหน่อยได้เลยครับผมเปิดฉากมานะครับผมด้วยสกิลคอมโบครอสของสองนางฟ้านะครับจัดไป1ดอกนะครับผมมีสกาเปิดได้การเปิดไฟปล่อยไฟฟ้านะครับผมแล้วติดสถานะครับบรีดดิ้งนะครับผมคริโตเข้ามาเสริมนะครับเป็นสกิลที่2เข้ามาที่ตัวคิริโนะนะครับคิริโนะมาถึงให้ทำยังไงครับมาถึงตอนนี้นะครับผมก็คิริโนะเนี่ยมีตัวละครที่พิเศษที่สามารถเลือกได้ว่าจะช่วยบัฟเพื่อนหรือว่าช่วยในการต่อสู้นะครับผมแล้วแต่สถานการณ์นะในกรณีนี้เดี๋ยวผมจะให้บัฟกับคุโรโกะไปนะครับผมเสร็จแล้วก็เล็งตัวไหนดีขอจัดการคิริโตะคู่กับยูกิไปเลยนะครับอีฝ่ายก็ใช้บัฟในการเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมความสามารถของเอมิลี่นะครับผมสามารถที่จะลบบัฟอีกฝ่ายได้นั่นไงครับเอมิลี่จัดไป1ดอกสวยๆนะครับผมมิสกาเข้ามาช็อตไฟฟ้าเพิ่มนะครับผมเพื่อเพิ่มแรงกระตุ้นนะครับแล้วคิริโตะก็เปิดคอมโบร่วมกับยูกินะครับผมอย่างสวยงามนะครับมาถึงตอนนี้เนี่ยพอค่าสีเหลืองเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับผมซึ่งได้จากการที่เอาตัวเลขของสกิลทั่วไปเนี่ยมาบวกนะครับผมผลที่ได้เนี่ยจะได้ท่าไม่ตายนะครับผมถ้าหากว่าสกิลครบแล้วโดยที่ท่าไม่ตายแต่ละท่าเนี่ยอาจจะมีการชาร์จบ้างหรืออะไรบ้างแล้วแต่นะครับผมทีนี้ผมจะบัฟต่อนะครับผมให้ฮินาตะใช้นี่นะครับผมทำให้ตอนนี้ตัวละครของตัวละครคุโรโกะนะครับมีบัฟในการโจมตีรวมแล้วทั้งหมดเกือบ 70% นะครับผมผมจะใช้บัฟถ้าไม่ตายนะครับผมกับคิริโตะครับอ
ือกเก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 ือกดังดังตุ้มจัดเข้าไปอย่างสวยงาม 21,000 นะครับผมสำหรับดาเมจชุดนี้นะครับผมเรียกได้ว่าเอาซัดตกที่นั่งระบาดเลยครับผมและทีนี้นะครับผมก็มีการบัฟอีกฝ่ายนะครับจากเด็กน็อตเด็กเอ๋ยเด็กดีนะครับผมทำให้ทุกตัวละครได้ท่าเพิ่มนะครับผมเอมิลี่ปิดฉากที่ได้ตกกับยุกิไปก่อนล่วงหน้านะครับผมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอะไรบานปลายภายหลังนะครับตอนนี้เองนะครับผมที่สกิลบัฟทุกอย่างนะครับผมติดคูลดาวน์นะครับทำให้ฝั่งคิริโนะต้องใช้ท่าปล่อยลำแสงฟุ้งฟิงนะครับผมเซลฟี่นายพูดคนอยู่คนเดียวมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะเนี่ยเธอเองก็แจมบ้างสิไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรฉันดูเฉยๆได้โอเคครับผมต่อกันเลยนะครับผมใช้ท่า judgment โจมตีเข้าไปนะครับผมทำให้ติดสถานะ bleeding นะครับอีกฝ่ายก็เพิ่มบัฟเข้าไปนะครับผมเอมิลี่โจมตีสวนกลับไปนะครับผมตอนนี้มิสกะกำลังชาร์จท่าไม่ตายนะครับผมถ้าหากว่าปล่อยเอาไว้นะครับโดนท่าไม่ตายยิงไม่สวยงามแน่นอนครับผมตึ้มโดนเข้าไปนะครับผมท่าในตำนานนะครับผมคำชื่อท่าเหล่านี้นะครับผมอย่างเช่น bleed ถ้าหากว่าใช้ท่านี้ก็คือจะติดสถานะ bleed อย่างที่เห็นนะครับผมแต่ว่าคำว่า break มีความหมายว่าสกิลเนี้ยสามารถยุติการใช้ท่าไม่ตายของอีกฝ่ายได้นะครับผมใช้ท่า break เข้าไปครับผมตัดเรียบร้อยครับมิสกะเสียจังหวะครับผมและจังหวะนี้เองครับผมเอมี่ใช้ท่าไม่ตายสวนครับปึ้งตึ้มโดนเข้าไปเบากว่าปกตินะครับผมอาจจะเป็นเพราะอีกฝ่ายนั้นมีเกราะที่หนากว่าปกติด้วยนะครับผมจากนั้นให้ผมเอาไงต่อดีครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเร่งพลังโจมตีให้กับตัวข้างหลังนะครับผมเสร็จแล้วนะครับใช้ท่าครอสระหว่างอุยฮารุกับคุโรโกะครับผมตุ้มโดนเข้าไปครับผมอย่างสวยงามครับเอมิลี่ครับผมโจมตีครับโจมตีเบสิกเข้าไปนะครับมิสกาชาร์จท่าไม่ตายรอบที่2นะครับผมไม่มีอะไรหยุดยั้งเธอได้แล้วขณะนี้ครับตอนนี้สกิลเบรกทุกอย่างของผมใช้ไปหมดแล้วครับมีทางเดียวคือต้องจัดการหล่อนให้ได้ก่อนที่หล่อนจะใช้ท่าไม่ตายในรอบต่อไปครับคิริโนะใช้ลำแสงเอื้อเฉยนะครับผมยิงเข้าไปนะครับแต่ยังไม่สามารถหยุดยั้งได้ครับคุโรโกะเลยต้องซ้ำเข้าไปรอบ2ครับผมแต่อึดเกินไปครับผมยังไม่สามารถหยุดได้ครับตึ้มเรียบร้อยครับผมเอมิลี่แก้เกมได้อย่างสวยงามครับตอนนี้อีกฝ่ายมีแค่ตัวซัพพอร์ตตัวเดียวนะครับผมทำอะไรไม่ได้นะครับชาร์จท่าไม่ตายรอไปเลยนะครับผมปวดนะครับว่าเราเก่งกว่านะครับเสร็จแล้วก็ใช้ท่าครอสรอบ2ครับตึ้มดาเมจรวมเข้าไปกับ 6,400 ครับผมโอแม่เจ้านี่ท่านี้หรือบอกตามตรงว่านี่คือท่าคอหรือท่าไม่ตายครับมันแรงขนาดนี้เดี๋ยวคงใช้ท่าในการช่วยเหลือตัวเองอยู่ต่อไปนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับและสุดท้ายท่าไม่ตายของคิริโนะโผล่มาแล้วครับผมกับคาถาเวทมนต์จัดเม้นนะครับตึ้งกับลำแสงที่ตําดาเมจเข้าไปจัดเต็มที่กับที่ 5,000 หน่วยนะครับผมเรียบไปร้อยครับผมปิดเกมด้วยคิริโนะนะครับผมเป็น MVP ในครั้งนี้นะครับในการแย่งซีนตัวละครทุกตัวที่แม่งใช้พลังกว่าจะเอาชนะได้นะครับผมอาล่ะจบยังให้เนียออนพูดบ้าง นะครับผมเดี๋ยวผมขอดื่มน้ำก่อนนะค่ะตอนนี้นะคะพอเราชนะตัวละครต่างๆแล้วเนี่ยหรือในด่านนั้นๆเนี่ยก็จะมีผลสรุปออกมานะคะว่าเราได้รางวัลอะไรบ้างรวมไปถึงอย่างนี้ด้วยค่ะจะบอกด้วยนะว่าเราได้ค่าอะไรบ้างซึ่งดาวพวกนี้เนี่ยถ้าหากเราเล่นใหม่อีกรอบนึงเนี่ยเราสามารถที่จะเล่นในระดับที่ยากขึ้นได้นั่นเองค่ะใช่แล้วครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆในการลงด่านนะครับผมพอเราปลดล็อกไปเรื่อยก็จะมีเรื่องของสตอรี่อะไรพวกนี้นะครับผมแต่สตอรี่เนี่ยผมจะไม่เอามาแคชนะครับผมจะไม่เล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคุณผู้ชมที่สนใจเนื้อเรื่องเนี่ยสามารถหาเล่นเองได้นะครับผมหรือหาดูเอาเองแล้วกันเนาะเพราะว่าผมไม่ได้อาจจะมุ่งเน้นในการทำเรื่องราวของไอ้พวกตัวละครเหล่านี้นะครับผมบางตัวละครยังไม่โผล่ออกมาเป็นทีมให้เราเห็นนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเขากำลังรอเรื่องการอนุมัติคือลิขสิทธิ์อ่ะได้มาแล้วนะครับแต่ว่าเขาอยากจะเก็บเอาไว้อัปเดตต่อๆไปอ่ะครับผมโหมดต่อมานะครับผมนั่นก็คือโหมดท้าทายนะครับสำหรับโหมดท้าทายเนี่ยก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างให้เราไปทำนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Stop of Go ที่เหมือนกับchallenge กลุ่มตัวละครของเราที่เราจัดเอาไว้นะครับว่าเราจะสามารถสู้กับตัวละครเหล่านี้ได้หรือเปล่าจะสามารถจัดการได้หมดหรือไม่นะครับผมส่วน Kurio Hunt นี้ก็คือจะเป็นแมตช์ที่เข้าไปเพื่อล่าpoint เอามาแลกของที่เอามาทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นนะครับผมส่วน Void Trial นะครับผมก็คือเหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับ tutorial สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมที่เข้ามาเพื่อเก็บสะสมประสบการณ์เก็บดาวหรือเก็บการใช้ท่าไม่ตายต่างๆซึ่งจะมี challenge ที่พิเศษกว่าโหมดแคมเปญนะครับ Bus Link อันนี้ก็คือโหมด PVP นะครับผมโดยที่กติกาเมื่อเราเข้าไปเล่นเราจะถูกสุ่มตัวละครให้มาเลือกแล้วเราจะจัด
ตัวละครแบบไหนก็ได้นะครับผมซึ่งโหมดนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะว่าบางทีอ่ะอีกฝ่ายได้ตัวละครโกงมานะครับผมอย่างบางตัวละครอ่ะเขาอวตารมาเรียบร้อยแล้วอ่ะครับผมแต่ว่าฝั่งเราไม่มีตัวอวตารเลยแม้แต่ตัวเดียวครับผมอะไรคืออวตารอวตารคือตัวละครที่ถูกอัปเกรดขั้นสูงสุดจนทำให้ตัวละครนั้นสามารถใช้สกิลได้แรงกว่าปกติครับคร่าวๆเลย War Agency โหมดช่วยในการฟาร์มของครับดีมเรียมเป็นโหมดที่ผมค่อนข้างชอบนะครับผมเหมือนกับแข่งกันนะครับว่าใครเตะปี๊บได้ไกลกว่ากันหมายความว่ายังไงเตะปี๊บได้ไกลกว่ากันน่ะเป็นคนแก่เหรอคือโหมดนี้นะครับผมจะมีหุ่นที่พลังชีวิตเป็นอนันต์แล้วกันแต่ว่าพวกเราเนี่ยหรือทีมของเราจะต้องสร้างดาเมจให้มากสุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับผมเพื่อที่จะเอามาวัดกันนะครับในเซิร์ฟเวอร์หรือในรอบชุดคู่แข่งขันชุดๆนั้นๆ นะครับว่าใครจะเป็นผู้ที่สามารถทำดาเมจได้สูงที่สุดในกรณีอย่างนี้ครับอ่ะอย่างตอนนี้นะครับผมเข้าสู่ผมตกอันดับของง่ายๆก็คือเมื่อก่อนอยู่มือเก๋า2ครับผมตอนนี้มาอยู่มือเก๋า1ละไม่เป็นไรครับผมไม่ใส่ใจนะครับตอนนี้ผมอยู่อันดับที่18นะครับด้วยความที่กิจกรรมมันเพิ่งมานะครับผมในทุกๆ3วันนะครับจะมี2วัน3วันเนี่ยจะมีการรีเซ็ตครั้งนึงตอนนี้นะครับผมผู้เล่นอันดับ1นะครับผมทำดาเมจไปได้ถึง 13,910 นะครับผมอ่ะแล้วก็ร่วมแข่งขันนะครับผมตรงนี้ก็คือเป็นคูปองที่สามารถเล่นได้ในแต่ละรอบนะครับผมมี3ตัวละครนะครับผมผมเริ่มเลยนะเอาละครับผมเซตเดิมนะครับผมอร่อยเหาะไปกันเลยครับมาถึงไม่พูดทำเพลงนะครับผมนางฟ้าชาลี2คู่ประกอบเปิดฉากเข้าไปนะครับผมตัวละคร3ตัวนะครับผมรวมดาเมจเข้าไปทั้งหมด 6,110 นะครับผมดาเมจที่ได้มานะครับผมจะถูกหารด้วย10นะครับผมเอามาเป็นแต้มสะสมนะครับใครทำแต้มได้เยอะกว่าก็ถือว่าเป็นผู้ชนะไปนะครับผมเปิดมาท่าที่2เนี่ยท่ายิงสายรุ้งมูมิงนะครับผมเป็นท่าคอมโบระหว่างฮินากะกับฮินาตะกับชื่อตัวละครอะไรอ่ะคิริโนะโอเคครับผมขอบคุณครับคิริโนะยังไม่จบกับท่านะครับผมยังเป็นท่ามาตรฐานของคุโรโกะนะครับผมเปิดฉากฟันเข้าไปต่อนะครับตัวเอมิลี่นะครับผมตอนนี้ได้แต่ฟันธรรมดาไปเลยเนี่ยเอาละครับผมได้เวลาลองของกันนะครับผมตอนนี้บัฟตัวเองนะครับผมแล้วก็ใช้ท่ามาตรฐานต่อไปนะครับผมเปิดฉากก่อนนะครับผมเอมี่ใช้ท่าไม่ตายเข้าไปนะครับผมดาเมจลงเข้าไป 6,181 นะครับผมทำให้แต้มขึ้นมาอีก 2,000 กว่านะครับผมใช้ท่าต่อมาท่าที่2นะครับผมในการบัฟทุกคนนะครับฮีนารักทุกคนนะครับอุยฮารุและก็คุโรโกะนะครับร่วมทอสกันตุ้มเรียบร้อยครับผมดาเมจเบามากครับผมเพราะว่าไม่ได้บัฟเพิ่มเติมเข้ามานะครับในสถานการณ์นี้คุโรโกะใช้ท่าเบรคเข้าไปนะครับผมเพื่ อเร่งให้แต้มได้มากกว่าเดิมนะครับตอนนี้เหลือเวลาแค่3รอบเท่านั้นครับผมจะเป็นยังไงต่อไปครับใช้ท่านางฟ้าชาลีที่วนกลับมาหลังจากคูดาวน์นะครับผมดาเมจสูงขึ้นเป็น 8,000 กว่าครับท่าไม่ตายของคีโนมาแล้วครับผมขบูมโดนเข้าไปครับรวมกันเกือบ 27,000 กว่านะครับผมเสียดายที่ไม่ไต่ถึง 30,000 นะครับดาเมจรวมกันเกือบ 7,500 กว่าแล้วนะครับผมมาดูกันที่ท่าไม่ตายปิดฉากของคุโรโกะนะครับผมว่าครั้งนี้จะสามารถทำดาเมจได้ถึงขนาดไหนนะครับผมด้วยความที่ยังไม่อวตารนะครับทำให้ท่าไม่ตายเนี่ยถ้าหากว่าศัตรูมีสกิลบลีดอยู่ติดตัวนะครับจะทำให้ดาเมจเพิ่มขึ้นอีก 10% เพราะฉะนั้นดาเมจจริงๆจึงกลายเป็น 80% นะครับผมสำหรับคุโกะโดนเข้าไป 21,000 นะครับแต้มกลายเป็น 14,41 ในการต่อสู้ครั้งนี้ครับผมแม่ขนาดว่าเป็นสกิลที่คอมโบแบบกระท่อนกระแท่นนะครับผมแบบว่าขอไปทีนะครับยังสามารถทำดาเมจได้สูงขนาดนี้เลยนะครับผมคุณผู้ชมครับเมื่อกี้นายทำแบบว่าขอไปทีเหรอก็ใช่ละสิคือเมื่อกี้ถือว่าคอมโบไม่สวยนะคือถ้าสวยจริงๆเนี่ยคีโนจะยิงเข้าไปปั๊บเสร็จแล้วเอมิลี่จะสามารถทำให้ศัตรูติดบลีดได้แล้วคุโรโกะจะใช้ถ้าไม่ตายซึ่งศัตรูจะติดบัฟบลีด2ครั้งเห็นไหมแล้วพอมันบัฟสองบลีด2ครั้งเนี่ยจะทำให้ดาเมจเพิ่มขึ้นเป็น 15% 15% บวกกับอีก 80% ของเก่า
70% ของเก่ากลายเป็น 85% โดยประมาณดาเมจเลยสูงขึ้นมาถึงขนาดที่ว่าอาจจะทำให้ดาเมจเกือบถึง 30,000 เลยทีเดียว 30,000 นี่เหรอถูกต้องครับผมคือดาเมจที่ผมทำได้ของคุโรโกะสามารถทำได้ถึง 30,000 และมันส่งผมไต่ขึ้นมาจนถึงอันดับที่3นะครับผมกับเลเวล50นะครับผมแล้วก็ปลุกคนลึกลับนะครับผม crossing อะไรเนี่ยเอาเป็นว่าไม่ต้องใส่ใจนะครับผมไม่เป็นคนที่ชอบมีชื่อตัวละครหรือมีภาพโปรไฟล์นะครับผมเป็นตัวละครลึกลับโหมดท้าทายก็คือคุโรอิฮอนต์นะครับผมอันนี้ก็คือเราจะสะสมแต้มเพื่อเอาไปแลกของรางวัล นะครับผมในแต่ละด่านนะครับผมโดยแต้มของแต่ละด่านเนี่ยจะเป็นแต้มตัวนี้ครับผมได้ไม่เหมือนกันนะซึ่งแต้มพวกนี้นะครับผมพอสะสมไปถึงจุดนึงเนี่ยเราจะได้อุปกรณ์มาอุปกรณ์เนี่ยจะไปเสริมความแข็งแกร่งของตัวละครหรือทีมเราได้นะครับผมเราสามารถอัพตัวละครให้เก่งขึ้นได้นะครับผมมาที่ตรงนี้นะครับผมก็คือมาที่หมวดดาวนะครับผมแล้วมาที่พรสวรรค์นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถใช้แฟกเมนต์หรือแฟกเมนต์พิเศษที่เราได้มานะครับผมเอามาอัพตัวละครตัวนี้ให้กลายเป็นของหรือสกิลที่เราต้องการได้นะครับผมผมจะใช้คำสั่งเริ่มสลับนะครับผมอันนี้ก็คือตัวอย่างของการใช้แฟกเมนต์นะครับผมมาที่ตัวละครต่อมานะครับผมก็คือมาที่คุโรโกะแล้วกันนะครับผมคือคุโรโกะเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมเรียกว่าจัดเต็มนะครับผมกับตัวละครนี้เพราะว่าด้วยสกิลสุดท้ายของตัวละครตัวนี้นะครับผมมันแรงมากทำให้ผมเลยกล้ายอมเดิมพันกับตัวละครตัวนี้นะครับผมก็ได้ผลอย่างที่เห็นนั่นเองครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็คือสีม่วงปลดล็อกแล้วนะครับผมมาเลยเคล็ดลับก็คือว่าพยายามปลดล็อกให้ได้สีที่หรือเลเวลที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมมาละเบสิกแอคแท็กอันต่อมาที่ผมจะอัพเหรอลองอัพเป็นของอันนี้ก็คือว่าพอเราอัพเป็นสีม่วงปั๊บเนี่ยเราจะได้พรสวรรค์พิเศษของตัวละครนั้นนะครับผมอย่างเช่นถ้าหากว่าตัวละครคุโรโกะนะครับผมใช้ท่าไม่ตายปั๊บเนี่ยก็จะติดสกิลนี้นะครับผมทำให้ได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีก 10.33% นะครับผมเดี๋ยวผมจะกดสลับมาดูกันที่ตัวละครต่อมานะครับคือคาซารินะครับผมหรือก็คืออุยฮารุนะครับผมคำสั่งสืบทอดตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้ตัวละครตัวนี้ได้ครับผมก็คือคาซาริที่เราเปิดมาได้นะครับผมเลเวล1มาไว้ตรงนี้เนี่ยแล้วทีนี้เนี่ยไอข้อมูลที่ตัวละครเก่าเรามีนะครับผมจะถูกโอนย้ายมาที่ตัวละครสีม่วงใหม่ทั้งหมดเลยครับผมและเราก็จะได้แฟกเมนต์มาอีก3แฟกเมนต์พูดง่ายๆก็คือว่าเอาตัวละครเนี่ยไปย่อยแล้วสกิลทั้งหมดจะถูกโยนมาที่ตัวละครของอุยฮารุคนใหม่ทั้งหมดเลยครับผมจัดไปครับน้องสาวเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราได้คาซาริสีม่วงมาแล้วนะครับผมซึ่งเลือดและดาเมจจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับผมโดคุริเนี่ยเดี๋ยวผมขอใช้แฟกเมนต์พิเศษเลยนะครับผมเพื่อเอาให้เป็นสีม่วงนะครับแล้วก็จะใช้แฟกเมนต์พิเศษตัวนี้นะครับผมติ๊กถูกก่อนนะครับแล้วก็เริ่มสลับเลยแฟกเมนต์มันแพงนะเฮ้ยมาแล้วครับผมพอเราเปิดแฟกเมนต์ปั๊บมีโอกาสที่จะกลายเป็นตัวละครสีม่วงแต่ว่ามันก็ต้องเสี่ยงกันหน่อยนะครับผมแล้วก็มาถึงที่ไฮไลท์เด็ดของคลิปนี้กันนะครับคุณผู้ชมผมจะเพิ่มเลเวลตัวละครตัวนี้นะครับผมโดยใช้ของที่ผมได้มานะครับผมอัดไปเต็มที่เลยครับผมเรียบร้อยครับตอนนี้50แล้วครับผมหมดกระป๋องไป50กระป๋องนะครับผมแล้วก็อัพไปเร็วหาครับและนี่ก็คือเป็นตัวละครเลเวล5ตัวแรกของผมนะครับผมมาแล้วครับผมเลเวล5เอสเปอร์ไว้แล้วนะครับผมเลเวล5นั่นเองครับแล้วก็ไลท์โนเวลเพิ่มอีก4ดวงครับแล้วพอเลเวลปลดล็อกปั๊บเราสามารถที่จะอัพสกิลได้ครับมาดูตรงนี้ก่อนคือพอเลเวลตัวละครอัพสูงขึ้นนะครับผมเราก็จะได้ค่าสแต็กใหม่ๆมานะครับผมอย่างตัวเนี้ยพอเลเวล5ปั๊บเราจะได้ดาเมจของจากการคริติคอลแรงขึ้นอีก 5% อยากได้มากเลยอ่ะประชดแล้วก็เราสามารถมาอัปเกรดได้นะครับผมโดยจะต้องใช้พอยต์ที่เป็นเหรียญตัวนี้นะครับผมแล้วก็ใช้เงินจำนวนหนึ่งนะครับผมซึ่งค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมมาที่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมนี่คือสิ่งที่ผมรอคอยมาตลอด3เดือนนะครับผมเพื่อจะทำคลิปนี้นะครับนั่นก็คือรางวัลนี้นั่นเองครับผมจะได้เปิดกาชามาอีก40เหรียญนะครับผมไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากได้นะนี่ครับผมถ้าหากว่าผมทำภารกิจนี้สำเร็จนะครับผมจะได้ตัวละคร S ไปเลย1ตัวอยากได้ตัวไหนเลือกเอาเลยมาแล้วครับคุณผู้ชมแล้วตัวละครที่ผมจะเลือกไม่ใช่ใครอื่นไกลนะครับผมเอาใครเดียวแล้วตัวละคร S เนี่ยเราสามารถเลือกเป็นใครก็ได้นะครับเห็นไหมคุณผู้ชมคือถ้าหากคุณผู้ชมเนี่ยขยันแล้วก็พยายามจนได้เลเวล5เนี่ยเกมก็จะตอบแทนเราด้วยการให้ตัวละครมา1ตัวนะครับผมซึ่งเป็นตัว S ซึ่งแน่นอนนะครับตัวละครที่ผมต้องการเนี่ยก็คือคนนี้ครับเอมินะครับผม
รับไปเลยครับผมมาแล้วครับผมแรงเอสใช้คำสั่งสืบทอดนะครับนี่ครับผมผมจะเอาเลเวล50กลับเข้าไปนะครับผมโอ้โหแล้วก็เรียบร้อยครับผมเราก็จะได้แรง S level 50มานะครับผมแรง S เราสามารถใช้คำสั่งนี้ได้ครับ awaken แลกกับการที่คุณจะต้องมีแฟรกเมนต์ทั้งหมดโอ้โหใช้300เลยนะใช้100นะครับผมผมจะปลดพลังนะครับผมปีตีดมาแล้วครับผมซึ่งพอปลดร่างอวตารนะครับผมสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นร่างอวตาร1หรืออวตาร2ครับคุณผู้ชมร่างอวตาร2ของเอมี่เป็นตัวละครที่โกงกว่าตัวอื่นเยอะมากผมในขณะที่ตัวละครอื่นเนี่ยพอเป็นร่างอวตาร2ปั๊บจะโดนเนิร์ฟทันทีเลยครับเรามาดูสกิลก่อนนะครับวิธีการดูง่ายๆนะคุณผู้ชมให้มาที่ตรงนี้เลยครับคลิกไปแถวๆเนี้ยถ้าหากว่าเรากดคำสั่งเปลี่ยนครับผมอันนี้ก็คือจะกลับมาที่ร่างปกตินะครับผมถ้าไม่ตายของเอมิลี่จะ 209% นะเอาง่ายคือดาเมจ200% นะครับผมแล้วก็ท่า2แล้วก็ท่า1เนี่ยจะ66แต่พอผมเปิดรูปลับปั๊บพอผมเปลี่ยนปั๊บดาเมจตรงนี้จะสูงขึ้นกลายเป็น 89% นะครับผมแล้วถ้าไม่ตายจะแรงขึ้นเป็น 435% นะครับผมย้ำนะครับว่านี่พอเปิดปั๊บเนี่ยแล้วดาเมจสูงขึ้นในทันทีครับผมรวมไปถึงสกิลเสริมอื่นๆนะครับผมหากเรามีบัฟสกิลนี้จะสูงขึ้นอีก15%โอ้โหเรียกได้ว่าถ้าหากได้บัฟจากคิริโนะนะครับผมเข้าไปอีกประมาณ 70% แล้วบวกเข้าไปอีก 15% คุณผู้ชมแล้วก็รวมกันแล้วดาเมจเกือบประมาณ600หน่วยครับผมคือเหมือนกับมีคุโรโกะ2คนในทีมครับผมคือคนแรกก็ตีหนักแล้วคนที่2ก็กระหนาบเข้าไปรอบ2ครับผมเรียบร้อยครับผม GG Wellplay นะครับแล้วสกิลเบรกเนี่ยจากเดิมนะครับผมมันเป็นของถ้าไม่ตายของเอมี่เท่านั้นเนี่ยมันย้ายมาอยู่ฝั่งนี้นะครับผมทำให้การใช้งานในการขัดอีกฝ่ายเนี่ยทำได้ง่ายมากกว่าปกตินะครับผมคือผมฟาร์มมาเพื่อที่จะอัพตัวละครนี้โดยเฉพาะเลยอ่ะคุณผู้ชมเรียบร้อยครับผมซุปเปอร์สตาร์มาแล้วนะครับผมแล้วก็ด้วยความที่ผมมีพอยต์เกือบ153นะครับผมคุณผู้ชมเราไปลุยกันเลยครับผมเอาให้ขี้แตกครับผมอาจจะสงสัยนะครับว่าเนียออนไปไหนนะครับผมเนียออนไปเข้าห้องน้ำนะครับผมสงสัยเล่นโทรศัพท์อยู่มั้งเนี่ยเนียออนเนียออนเนียออนมานี่เนียออนมานี่โอเคครับผมเนียออนกลับมาแล้วเล่นจบยังเนี่ยยังเดี๋ยวใกล้จะจบแล้วเนี่ยมาเดี๋ยวเรามาลองของใหม่หน่อยตกลงเป็นยังไงบ้างตอนนี้เนี่ยก็คือว่าจัดทีมครบแล้วนะมาในแมชของการหาทรัพยากรกันอีกครั้งนะครับผมมาที่โหมดที่2นะครับผมโหมดนี้บอกตามตรงนะครับว่าเป็นโหมดที่ยากพอสมควรที่มิสกะนะครับจะได้รับบัฟให้แรงกว่าปกตินะครับผมมาถึงตอนนี้นะครับผมสเต็ปเดิมครับผมเปิดด้วยนางฟ้าชาลีนะครับผมเอมี่แอนโดคุรินะครับผมตุ้มรวมเข้าไป 9,574 ดาเมจนะครับผมกับดาเมจในการโจมตีเปิดประเด็นครั้งนี้นะครับผมมิสกะโมโหนะครับใช้สายฟ้าเตอร์โบไซนะครับผมฝั่งคิริโนะก็ทำการไล่ลำนะครับผมแล้วก็ส่งอีกฝ่ายให้ไปลงไปนอนกิ้งนะครับผมสกิลบรีดจะคงมีประโยชน์สำหรับคุโรโกะในครั้งนี้ครับผมตอนนี้มิสกะโดนไม้หัวเพื่อเตรียมใช้ท่าไม่ตายต่อไปในอนาคตนะครับผมเอมี่ทำได้แค่ต่อนะครับผมโอ้โหแต่แค่ต่อก็41160ไปแล้วนะครับผมนี่มันดาเมจอะไรกันนี่คิริโนะได้บัฟให้กับเอมี่ไปแล้วนะครับผมแต่ในเทิร์นนี้นะครับผมเมโซราเลือกที่จะข้ามนะครับเพราะอะไรกันนะครับผมเรามารอรุ่นกันต่อไปในอนาคตได้เลยครับโอ้โหแค่ฟ้าผ่าครั้งเดียวนะครับเลือดที่เป็นหมื่นของ3ตัวละครนะครับผมก็เหลืออยู่ครึ่งหลอดแล้วนะครับผมใช้สกิลบัฟเข้าไปอีกครับผมสำหรับคิริโนะนะครับผมแล้วก็ฮินาตะนะครับตอนนี้เอมี่พร้อมใช้ท่าไม่ตายเต็มแก่แล้วนะครับผมเรียกว่าแทบจะรอจนฟันจนเหงื่อยานแล้วนะครับผมแต่ว่าในครั้งนี้นะครับผมเอมี่กับใช้คำสั่งกับโดคุรินะครับผมใช้ท่าไม่ตายนะครับผมไปรูปเมนะครับผมทำให้ทุกตัวละครเป็นอมตะชั่วคราวนะครับผมและในจังหวะนี้นี่เองครับผมที่มิสกาได้ตัวละคร1ตัวแชร์ดาเมจไป 12,000 ครับผมขนาดว่าอัพแรงเอสมานะครับยังเอาไม่อยู่เลยครับผมในแมชนี้นะครับผมนี่มันอะไรกันครับผมไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองจริงๆครับณขณะนี้ครับผมเป็นจุดวิกฤตยิ่งใหญ่แล้วนะครับผมที่ตัวละครทุกตัวจะตายได้ในท่านั้นนะครับผม
ตอนนี้เองครับผมที่คุโรโกะนะครับผมเปิดใช้ท่าไม่ตายก่อนครับแม้จะได้บัฟไม่เต็มที่นะครับผมดาเมจก็ป้าไป 19,000 กันแล้วนะครับผมและตอนนี้เองครับผมที่เอมี่เข้ามาซ้ำครับกับท่าไม่ตายชุดที่2ดาเมจโอ้โหป้าเข้าไป 32,517 ครับเรียกได้ว่านิสกาเกือบตายครับผมนี่ถ้าแรงกว่านี้อีกนิดนึงนะครับผมไม่อยากนึกสายภาพไม่อยากนึกสายตาตัวเองเลยเขาจะเกิดอะไรขึ้นกลับมาที่ปัจจุบันของเรานะครับผมตอนนี้มิสกานะผมกำลังเลียแผลตัวเองอยู่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์2ตัวนี้เข้ามากู้สถานการณ์ด้วยการบัฟมิสกาเข้าไปนะครับผมตอนนี้เขาจะแก้สถานการณ์ยังไงครับเบโซล่าหุ่นตัวแรกนะครับผมทำหน้าที่ในการบัฟเกราะพิเศษเข้าไปนะครับผมทำให้ตัวละครอย่างมิสกานะครับผมไม่ได้รับดาเมจใดๆนะครับผมส่วนตัวหลังคอยทำหน้าที่ฮิลเท่านั้นนะครับผมเรียกว่าสถานการณ์ตอนนี้เข้าขั้นวิกฤตเลยครับผมคุโรโกะลองแย่ด้วยนะครับผมแต่ทำได้แค่4ดาเมจนะครับผมจากเป็นพันนะครับผมเหลือไปถึง100 เหลือไปถึง10หน่วยนะครับโอ้ยตอนนี้โคศกเริ่มเสียงแหบเสียงแห้งนะครับผมหลังจากที่พากเสียงมาเป็นเวลานานนะครับผมฮินาตะได้เข้ามาบัฟอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วในจังหวะนี้นะครับผมที่อุยฮารุได้ออกมาโชว์ฝีมือนะครับผมด้วยการฮิลทุกคนนะครับผมด้วยอัตราการฮิลถึง 1,148 หน่วยนะครับผมมันมากขนาดไหนครับมันมากพอที่จะซื้อรถเก๋งไม่ใช่ครับผมมันมากพอที่จะทำให้ทุกตัวละครนะครับผมเลือดเต็ม 2,000 หน่วยได้ใน2เทิร์นถัดไปนั่นเองครับผมในจังหวะนี้เมโซล่ากำลังเตรียมตัวเอาไว้นะครับผมเพื่อจะใช้ท่าไม่ตายในเวลาต่อไปนะครับแต่ด้วยความที่ตัวละครหลายตัวยังไม่พร้อมนะครับผมแล้วก็จะรอไปก่อนตอนนี้หุ่นตัวรอบๆนะครับผมค่อยๆโดนดาเมจไปเรื่อยๆนะครับผมกลับมาที่จังหวะนรกเดิมนะครับผมอุยฮารุในครั้งนี้นะครับผมได้รับบัฟเข้ามานะครับผมพร้อมกับลูกโกนะครับผมและแน่นอนครับผมว่ามิสซากะโดนไม้หัวอีกครั้งนึงนะครับผมตอนนี้เมโซล่ากำลังจะเข้าสู่ช่วงปิดเกมแล้วนะครับผมขอข้ามไปก่อนครับตอนนี้นะครับผมตัวละครทุกตัวนะครับผมกำลังเตรียมความพร้อมนะครับผมที่จะใช้พลังนะครับผมฮิวรอบสุดท้ายนะครับผมเพื่อเสริมความมั่นใจและเสริมแข็งให้กับทุกตัวละครนะครับตอนนี้ตัวละครนะครับผมโดนเก็บไปเรียบร้อยนะครับผมยนตัวแรกแค่ฟ้าผ่าทีเดียวนะครับผมตัวละครของฝั่งผมก็ค้างเหลือไปแล้วครับผมจังหวะนี้ครับผมทำไม่ตายของคิริโนะนะครับผมทำงานครับดาเมจเข้าไปครับ 5,000 หน่วยครับผมพร้อมกับท่าไม่ตายของคุโรโกะนะครับผมเข้ามาเสริมทันเวลานะครับดาเมจปาเข้าไปครับผม 19,779 ครับผมมิสกะยังไม่ตายครับผมจบด้วยท่าไม่ตายของเอวี่ครับผมคิติคอเข้าไป 20,000 ครับผม GG Wellplay ครับผมโอ้โหยอมรับตามตรงนะคุณผู้ชมคือถ้าไม่อัพมาขนาดนี้นะครับเอามิสกะคนนี้ไม่อยู่จริงๆครับคือมันโกงมากอะเลือดตั้ง 80,000 น่ะแล้วตีไม่เข้าอะคุณผู้ชมนึกออกไหมอะและนี่ก็เป็นการผ่านด่านนี้ครั้งแรกของเมนโซล่านั่นเองคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้โอ้ยผมเจ็บคอเดี๋ยวขอพักดื่มน้ำก่อนเนียออนช่วยพูดดาร์คที่ผมตกลงเอาไว้หน่อยได้ไหมเอาละค่ะเอาละค่ะจะพูดสั้นๆนะคะก็คือซีรีส์เกม Cross Void นี่เนี่ยเป็นซีรีส์ที่เมนโซล่าตั้งใจจะทำขึ้นมาเพื่อจะเน้นฉากต่อสู้ในเกมนี้โดยเฉพาะนะคะแล้วก็จะเน้นภาคเสียงการต่อสู้หรือการเป็นโคศกนั่นเองค่ะเพราะว่าหนึ่งในการภาคเนี่ยเราสามารถนำไปใช้ได้ในด้านนอกจากการภาคเสียงตัวละครการภาคบทแล้วเนี่ยยังมีอีกด้านหนึ่งนะคะที่น่าสนใจนั่นก็คือการภาคเป็นโคศกการแข่งขันต่างๆนะคะซึ่งสกิลนี้เนี่ยก็เป็นอีกสกิลหนึ่งที่ถ้าหากว่าเมนโซล่าได้มานะคะก็จะทำให้คลิปนี้มีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะใช่แล้วครับผมก็เป็นคนแบบนี้อย่างที่คุณผู้ชมดูมาหลายๆคลิปแล้วครับคือจะพัฒนาตัวเองแล้วก็จะ evolution ก็คือว่าจะวิวัฒนาการด้วยการทำสิ่งใหม่ๆแล้วก็ด้วยการทำอะไรที่ตัวเองไม่เคยทำมาก่อนนะครับผมแล้วจะทำให้ดีที่สุดนะครับผมในคลิปนี้ก็จะตั้งใจจะเป็นโคศกภาคให้สนุกกว่านี้นะครับผมเอาชนิดที่ว่าเหมือนกับว่าคุณผู้ชมดูการแข่งขันการีนาหรือว่าดูการแข่งขันการต่อสู้ใน LROV อะไรพวกเนี้ยแบบนั้นนะครับผมแต่ว่าผมจะขอเริ่มจากการฝึกภาคในเกมนี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมชอบ
ที่เอาตัวละครอนิเมะเรื่องอื่นๆเนี่ยมาพูดด้วยค่ะแล้วมันก็จะไปเชื่อมโยงกับซีรีส์อนิเมะสวยเท่แนะนำอีกนะคะมันก็จะได้ง่ายขึ้นเยอะเลยเรียกได้ว่ายิงปืนนัดเดียวเหมือนกับยิงปืนใหญ่ขึ้นฟ้าแล้วนกตายเป็นฝูงครับผมตายเป็นเบื่อนี่แหละครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็ฝากกับซีรีส์ใหม่นี้นะครับผมซึ่งไม่รู้ว่ามันจะมีอีกมากี่ซีรีส์นะขนาดว่าไออนิเมะสวยเท่แนะนำก็ยังไม่ได้ออกตอนใหม่มาอีกเลยนะ SCP Profile ด้วยอ่ะไม่รู้ว่าตอนใหม่จะทำไหวหรือเปล่าเนี่ยสงสารคนSubscribeช่องนี้จังเลยอ่ะก็ต้องเข้าใจนะครับว่าชาแนลนี้เป็นแบบนี้แล้วล่ะครับผมอ่ะเผาตัวเองมากๆพอแล้วครับผมสวัสดีครับค่ะแล้วเจอกันนะคะอะดิโอสครับสวัสดีครับ